โอเคสวัสดีครับเรามาวิเคราะห์กราฟทองคำกันหน่อยนะครับผมประจำวันที่14กันยานะครับผมโอเคเมื่อวานก็เป็นยังไงบ้างวันที่13นะฮะเรามาดูกันก่อนนิดนึงนะฮะอันนี้มาดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงมาดูในไทม์เฟรม Day ก่อนแล้วกัน Day เมื่อวานน่าจะจบเป็นเขียวเป็น bullish นะฮะก็คือพุ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็จบตอนกลางคืนเนี่ยจบด้วยกันนี่ตอนเช้าประมาณเนี่ย1798เนี่ยประมาณ4ทุ่มใช่ไหมแล้วก็พอดีดไปปุ๊บก็ย่อตัวลงมาจนวันนี้ทั้งวันก็เป็นแบบย่อตัวลงมานะก็คือเนี่ยถ้าดูแบบนี้ก็คือเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ก็คือ1783จนถึง1800นะฮะโดยประมาณแต่ว่ายังไม่สามารถขึ้นได้ถึง1800อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคเราก็เล่นไปตามรอบนะฮะอย่างที่บอกคือเราสกอลปิ้งแล้วก็เก็บสั้นนะฮะบายจะเซลก็ได้ไม่มีปัญหาโอเคแต่ถ้าให้ดูในส่วนของไทม์เฟรมใหญ่ไทม์เฟรมเดย์ตอนนี้เป็นอะไรภาพรวมใหญ่จริงๆก็ยังเป็นลงอยู่ใช่ไหมถูกไหมฮะเป็นแบบลักษณะนี้หรือว่าไซด์เวย์นะฮะเก็บเล่นในวันก็อ่ะเรามาดูกันในวันเลยดีกว่าดูอย่างเมื่อวานเนี่ยเป็นเขียวแต่ว่าทั้งอาทิตย์เนี่ยเป็นแบบนี้แต่ว่าวันนี้มีข่าวด้วยเนาะวันนี้มีข่าวดูข่าววันนิดนึงทุ่มครึ่งนะฮะวันนี้มีข่าววันนี้วันอังคารนี่ไงคอ CPI นะครับผมตอนทุ่มครึ่งนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันฮะวันนี้จริงๆมันมีทริคอยู่ที่สามารถจะใช้เวลาเทรดข่าวได้นะครับผมแล้วก็แค่ดูว่าทั้งวันเนี่ยมันเป็นในลักษณะไหนแล้วก็แนวโน้มนะฮะของก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นยังไงเราก็เทรดตามแนวโน้มหลักนั้นไปก่อนนะครับผมโอเค4ชั่วโมงโอเคอย่างที่บอกนี่นะฮะอันนี้คือของเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเที่ยงคืนเนาะเนี่ยมีเวลาบอกอยู่อันนี้คือของ2ทุ่มนะฮะเที่ยงคืนระหว่าง4ทุ่มถึงเที่ยงคืนอะไรวะแล้วก็อันนี้ลดลงมาลบก่อนอันนี้ที่ผมให้ดูเดี๋ยวผมจะตีเข้าไปให้ดูนิดนึงว่าเมื่อคืนเนี่ยผมได้ช็อตไหนมาบ้างนะฮะก็คือผมเข้าไปดูในแบบไทม์เฟรมย่อยๆเนี่ยมันก็จะมีนี่การคอมเพรสชันนะฮะอย่างเมื่อคืนเนี่ยฟึบเป็นการคอมเพรสชันเพราะก็break out ออกไปพอ pull back กลับมาผมก็เข้า pull back แล้วผมก็ได้เก็บช็อตนี้นะฮะเนี่ยฮะหลักการมันก็เป็นประมาณเนี้ยฮะbreak out pull back แล้วก็ shoot แต่ว่าก็ต้องดูว่า shoot ออกไปได้แค่ไหนอันนี้อย่างอันนี้ก็ได้แค่ครึ่งเดียวเห็นไหมได้แค่ 50% แค่นั้นเองเนี่ยเนี่ยก็ 50%เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเบรกเอาท์พูลแบ็กบายออกไปเนี่ยจริงๆมันควรต้องบายที่ตรงประมาณเส้นเทรนด์ไลน์ถูกไหมแต่นี่คือเขาไม่ได้กลับมาที่เส้นถ้าใครจะเสี่ยงบายตรงนี้ก็เสี่ยงได้แต่ว่าก็ SL ใกล้ๆนะครับนะฮะโอเคอันนี้คือทำเฟรม15นาทีในทำเฟรม15นาทีมันก็จะแยกย่อยฮะให้ดูได้เนาะเรามาดูกันก่อนว่าอย่างแรกที่เราต้องดูคืออะไรคือเทรนด์เทรนด์มันเป็นเหมือนไซด์เวย์ใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้ทำเบรกในส่วนของสตรัคเจอร์ตรงนี้ละเบรกขึ้นไปถูกไหมกลับมาย่อแต่ว่าตัวนี้ก็ยังไม่สามารถทำเบรกนี้ได้อีกก็ย่อกลับมาก็มีสิทธิ์ที่จะลงต่อได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะลงต่อได้ลงต่อได้ในส่วนของตรงไหนฟึ๊บเราก็มาดูเนี่ยคือจุดที่ผมมาร์กไว้เรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะครับผมจุดนี้นะฮะหนึ่งเจ็ดแปดแปดนะครับผม1788ก็อาจจะเป็นจุดแรกที่เข้าบ่ายได้นะครับถ้าเขาราคาเขาย่อลงมาก็จะเป็น SL ที่1785จ
1784โดยประมาณนะครับ300 400จุด แล้วก็เป้าหมายก็มองถ้าเข้าในส่วนของ1788แล้วก็มองวัดขึ้นไปนะฮะโอเคยังต่ำๆก็ต้องประมาณ1792 400จุดนะฮะ792ก็เนี่ยฮะถ้าเขาวิ่งอยู่ในกรอบนี้เราก็บายไปเซลไปคือเขาขึ้นมาอยู่ข้างบนเราก็เซลลงมาแต่ว่าเราต้องดูก่อนนะฮะว่าเซลเนี่ยจะเซลดีไหมแต่ตอนนี้เนี่ยยังอิงในส่วนของหน้าบายอยู่นะฮะถ้าเขาลงมาต่ำเราก็แค่บายขึ้นไปเขาอยู่สูงเราก็เซลลงมาตรงนี้เราก็ไม่ได้เซลเพราะว่าเราก็คิดว่าเขาเบรกไปแล้วพอเขาเบรกในส่วนของสตรัคเจอร์ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมองในส่วนของหน้าบายได้เปรียบมากกว่าอยู่ถูกไหมฮะเพราะว่าเขาเบรกไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นจุดที่สูงในการเซลนะครับดูเราก็แค่วัดจริงๆก็ได้นะคือถ้าเกิดใครเซลล์ลงมาก็โอเคเลยนะ 61.8 ก็ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าผมไม่ได้เซลล์ลงมาก็ไม่เป็นไรก็รอเล่นรอบใหม่เราไปมองหน้าบายอยู่ไงเรามองหน้าบายอยู่เดี๋ยวมันจะงงแล้วก็สับสนคือเราถือฝั่งบายเราก็อยากจะให้มันขึ้นไปใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วการเล่นรอบของทองอ่ะมันผมว่าประมาณ 500-700 จุดเนี่ยก็เก็บได้ละเล่นหลายๆรอบก็ได้500 2รอบก็พันจุดใช่ไหมก็เพราะว่าการที่จะไปพันจุดเลยมันก็ทำได้แต่ว่าผมว่าส่วนตัวนะ500มันเก็บง่ายกว่า5 600จุด700จุดอะไรเงี้ยเก็บปุ๊บแล้วก็โอเคก็รอดูรอบต่อไปเขาก็เล่นได้นะครับผมยิงไซด์เวย์นะอันนี้พูดถึงแบบไซด์เวย์อะไรอย่างนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นแผนโอเคดูก่อนเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์อยู่เห็นไหมแต่อาจจะเป็นการพักตัวของอันใหญ่ก็ได้ถูกไหมอันนี้คือทำโลต่ำลงถ้าลองดูในทางเขียวชิมถูกไหมฮะลงเป็นลงมาตลอดเลยลงมาอันนี้ทำไฮสูงขึ้นถูกแต่อันนี้ก็มาทำโลต่ำลงเห็นไหมเนี่ยมาทำโลต่ำลงแล้วก็ยังไม่ได้ทำไฮสูงขึ้นจากอันก่อนเพราะฉะนั้นก็มองเป็นภาพลงต่อได้ถูกไหมฮะถ้าเกิดเรามองในส่วนของภาพใหญ่ก่อนนี่ลงถูกไหมพักตัวแล้วก็ลงต่อซึ่งมันเป็นภาพนี้อยู่แล้วหมายถึงมันสามารถเป็นภาพนี้ได้ bearish flag ลงมาพักตัวแต่มันไม่ได้ขึ้นอย่างนี้นะลงมาพักตัวแล้วก็ลงต่อยึดตามเทรนหลักเป็นหลักนะครับผมเทรนใหญ่เป็นหลักลงมานะโอเคแล้วทีนี้เราจะเทรดยังไงมาดูภาพใหญ่ตรงนี้ตรงนี้โอเคถ้าวัดในส่วนของเวฟใหญ่นี้เลยนะครับผมการขึ้นของราคาถ้าจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะฮะ1775นะครับ1775กับเมื่อกี้18 1784ใช่ไหม
775ก็เป็นจุดที่หน้าตั้ง pending ไว้นะครับผมหน้าตั้ง pending ไว้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ตั้งไว้ตรงนี้ด้วย1755นะครับ17551740ก็ตั้งไว้นะฮะเป็นตัวเลขนัยยะนะไอ้ตัวเลขพวก50 15อะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะมีการตั้งไว้ด้วยเช่นกันนะฮะแต่ว่าอยากให้ MM เหมือนกันนะคือต้องรู้ว่าจะ MM ยังไงในการเล่นไม้นั้นไม้นี้ยังไงนะครับคำนวณไว้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะ pending order เลยนะครับพอตั้ง pending ปุ๊บเนี่ยต้องรู้เลยว่าอาจจะ SL ที่ตรงไหนแล้วจะขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะโอเคตรงนี้มันยังอยู่กลางๆของอันนี้อยู่ใช่ไหมล่ะถ้าเขาจะลงมาแค่นี้อ่ะเดี๋ยวอธิบายอันนี้ก่อนที่ผมบอกว่าผมเล่น correction อันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องมี correction เนี่ยส่วนใหญ่แต่อย่างเงี้ยก็คือ sideway ถูกไหมเนี่ยวันนี้ทั้งวันคือเป็น sideway แต่เดี๋ยวรอดูนะฮะรอดูว่ามันจะเลือกทิศทางไหนตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งนะของวันที่14นะเดี๋ยวมาดูกันผมว่าก่อนเย็นเนี่ยน่าจะเลือกทิศทางก่อนละนะฮะก่อนเย็นน่าจะเลือกทิศทางแล้วเดี๋ยวเรามาเทรดประมาณตามทิศทางนั้นดีกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะให้ดูภายในวัน2วันนี้ก็คือถือว่าเป็นขึ้นแล้วนะถูกไหมอันนี้คือ2วันแต่ถ้าเกิดเป็น 3-4 วันนี่ก็คือแบบนี้ยังไม่สามารถทำไฮเหนือไฮนี้ได้แล้วก็ทำโลที่ต่ำลงก็ถือว่าก็ยังเป็นไซด์เวย์ดาวนี่ใช่ไหมไม่สามารถทำไฮเหนือไฮเก่าๆได้เลยแล้วก็เนี่ยไฮนี้ก็โดดกดกลับมาแล้วก็เนี่ยโลเมื่อคืนก็ต่ำกว่าด้วยแต่ลองดูทำเฟรม30ก็ต่ำกว่าเห็นไหมก็ต่ำกว่าก็อาจจะมองเป็นไซด์เวย์ได้แต่ว่าภาพรวมใหญ่ก็ไซด์เวย์ดาวเป็นดาวด้วยนะต่ำลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เทรดตามเข้าไปย่ำอยู่ตรง 61.8 นี่หลายทีแล้วเพราะฉะนั้นการย่ำหลายๆทีเนี่ยก็เหมือนการเป็นการสร้างแนวรับที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาอีกทีก็อาจจะมีความแข็งแรงอะว่าง่ายๆราคา1790เนี่ย790 61.8ถ้าใครที่ได้ของมาตั้งแต่ตรงนี้ก็หวังที่จะให้เป็นการขึ้นย่อแล้วก็ยกข้ามไปนะฮะยกข้ามไปแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไม่ข้ามไปขึ้นไปลักษณะนี้ขึ้นมาแค่นี้ขึ้นมาแค่นี้ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้
มีโอกาสขึ้นมาถึงแค่นี้เหลือจะแค่นี้1794แล้วก็ลงต่อก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เก็บสั้นอะไรยังไงก็พิจารณาดูนะฮะเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าถือบายตรงนี้ก็แบ่งปิดตรงนี้แล้วก็ SL กั้นหน้าไม้นะครับผมลุ้นให้มันขึ้นไปข้างบนส่วนคนที่จะเซลล์ก็อาจจะจุดนี้แหละแต่ตรงนี้ฝั่งบายมันยังได้เปรียบอยู่ไงเห็นไหมเขาข้ามละข้ามตัวนี้แล้วก็ยังไม่หลุดตัวนี้เราฝั่งบายก็ยังได้เปรียบอยู่ณขณะนี้นะตอนนี้เที่ยง20นะในเมื่อเขายังไม่ได้ทำเบรกโลตัวนี้เนี่ยยังไงตอนนี้ฝั่งบายก็ยังได้เปรียบอยู่ครับผมก็อย่างที่บอกคือข่าวเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เช้ามาก็ถือว่านี่3 ทุ่มใช่ไหมเป็นลงมาตลอดนะโอเคก็มีสิทธิ์ลงนะก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะตอนข่าวพ่อจะทำแบบดีดขึ้นไปก่อนแล้วก็ทุบไปถึงตรงไหนอ่ะเราต้องวัดละถ้าทั้งวันเนี่ยยึกยักอยู่ประมาณแค่ตรงนี้นะหรืออาจจะลงมาอีกนะครับผมเราก็ไปหาว่าเขาจะลงมาที่จุดไหนเอาแค่1 ชั่วโมงก่อนเราต้องดูแล้วก็วัดจากเวฟไหนก่อนดี1780ส่วนตัวมองตรง1780นะตอนนี้1791 1780สวยเลยถ้าต่ำตรงนี้คือผมตั้ง pending ไว้ด้วยนะฮะ1770เนี่ยสำหรับคนที่จะถือยาวนะเริ่มเก็บไม้ได้เลย1770แต่ว่าผมมีไม้เยอะแล้วล่ะเพราะว่าคราวที่แล้วที่เขามาเราก็เก็บไว้เรียบร้อยแล้วก็แยกพอร์ตนะฮะใครที่จะเทรดในเรื่องของแบบการถือยาวคุณก็ต้อง MM พอร์ตให้มันเยอะๆนะฮะมีพอร์ตที่มีแบบ MM เยอะๆอ่ะก็คือออกหลอดอะไรเงี้ยฮะให้มันสัมพันธ์กันเนาเนี่ยเพราะว่าถ้าหลุดตรงนี้มาก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะเนี่ย1785เราแยกย่อยมาดูในทาวเฟรมย่อยเนี่ยเนี่ยผมว่าตรงนี้1780เนี่ย1780เนี่ยกำลังสวยเลยจุดจุดสามจุดจุดสามจุดแปดศูนย์ก็ด้วย
อันนี้เป็นของ TimeFrame M30 นะจะแอด alert ไว้ตลอดตรงนี้ตั้ง pending ไว้ได้นะผมว่าถ้า pending 1780ไหนมันตั้งยังไง price note ลองก่อน shift drawing straight line at angle shift นึงนะครับ call out โอเคอันนี้หรอ call out 1781ไหนได้ไหม border background โอ้มันสวยโอเคแล้วมันสีฟ้าสิถูกไหมก็ไม่ค่อยสวยโอเคเป็นลองเล่นนะฮะลองเล่นโอเคโอเคหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์จุดเจ็ดสี่นะครับราคาแรกแล้วก็ SL ที่โลนี้นะครับ1775.71
ตอนนี้ราคาเริ่มดีดตัวขึ้นไปนะฮะก็เนี่ยถ้าตีฟิโบเนี่ยนะฮะศูนย์ไว้บนไว้ล่างร้อยไว้บนก็จะเห็นว่า38เนี่ยคือ61.8นะ61.8คือ38.2ของอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมถ้าคนที่แบบไม่อยากจะเขาเรียกอะไร ไม่อยากจะตีกลับไปกลับมาก็จำประมาณนี้นะฮะก็ด้านบนตรงนี้ตรง78.6ตรงเนี้ยก็จะเป็น23.6นะฮะลองตีดูฟุ๊บเนี่ยตีแล้วก็จำเอาไว้ฟุ๊บนะฮะฝั่ง78.6เนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่า23นะครับแล้วก็เนี่ย23ก็จะอยู่ต่ำกว่า78.6ด้านบน78.6จำเอาไว้ประมาณนี้78.6อยู่ต่ำกว่า23.6ก็จะอยู่ต่ำกว่าโอเคเนี่ยเขาย่ำย่ำมาแล้วก็ทำการดีดขึ้นไปก็ลุ้นให้เขาปิดเหนืออันนี้แต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกใครได้ของมาหรือว่าใครเติมของตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ SL กั้นหน้าไม้แล้วก็อาจจะแบ่งปิดกำไรตรงไหนนะฮะอาจจะแบ่งปิดกำไรตรงนี้ก็ได้นะฮะ1794เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเนาะ300-400จุดภายในวันนะฮะเก็บได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เก็บไปนะฮะ300จุดแล้วก็สามครั้งก็900จุดแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็แพลนไว้ว่าคุณต้องการทาร์เก็ตเท่าไหร่ยังไงนะฮะทีนี้อย่างที่บอก794ตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือน่าจะมีคนเซลล์ออกมาก็เลยให้แบ่งปิดกำไรไปก่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็มาเข้าดูบิตคอยน์กันหน่อยดีกว่าบิตคอยน์นะครับผมโอเคราคาทำผ่านราคาที่ตั้งมาร์กอัพไปแล้วคล้ายๆทองคำนะเนี่ยลงมาแล้วก็พักตัวแล้วอาจจะลงต่อนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ยังไม่เบรกนี่ก็คือเป็นการเบรกรอนะครับเป็นการทำคอมเพรสชันแบบเหมือนเลยไหมเหมือนทองคำเลยไหมเนี่ยเลือกไปทางใดทางหนึ่งแต่ก็เพราะว่ามันกับจับคู่กับ US ดอลลาร์มันจับคู่กับ US ดอลลาร์มันก็มีแนวทางที่จะเป็นไปในทิศทางใกล้เคียงกันได้นะครับตอนนี้4ชั่วโมงยังไม่ดูไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นไซด์เวย์ดาวใช่ไหมไซด์เวย์ดาวแล้วก็จะลงต่อถ้าจะเซลล์ก็จะบริเวณนี้4586 45866นะครับผมจะเซลล์ตรงนี้แล้วก็ CP ก็ตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับผม